เรื่องของหมูจากโรงเชือดถึงเรือขายหมูแห่งคลองชักพระภาพตาพินขณะแล่นเรือขายหมูในคลองชักพระภาพถ่าย10กว่าปีก่อนเรื่องของหมูจากโรงเชือดถึงเรือขายหมูแห่งคลองชักพระเรือขายหมูที่เห็นอยู่ในคลองชักพระนั้นจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ลำคนขายหมูจะไปรับหมูมาจากโรงเชือดหมูที่คลองบางกอกน้อยย่านวัดน้อยในส่วนที่เป็นเนื้อหมูตัวหมูก็ราคา1ส่วนที่เป็นเครื่องในหมูก็ราคา1และหัวหมูกับขาหมูก็อีกราคา1คนขายหมูก็จะไปซื้อหมูที่เชือดแล้วมาแบบทั้งตัวบ้างแบบครึ่งตัวบ้างโรงเชือดก็จะคิดราคาเหมารวมเพราะไม่ได้มีการแบ่งว่าเป็นเนื้อหมูส่วนไหนราคาก็ตามแต่ที่ชั่งน้ำหนักกันเป็นทั้งตัวหรือครึ่งตัวคนขายหมูก็จะนำมาตัดแยกแบ่งส่วนเอาเองภาษาตามเคียงหมูจะเรียกการชำแหละเนื้อหมูออกจากกันว่าครึ่งหมูคือนำมาตัดแต่งและเลาะเนื้อหมูแต่ละส่วนออกจากกันทั้งหนังหมูเนื้อหมูและกระดูกหมูในส่วนของเนื้อหมูนั้นก็จะมีทั้งเนื้อหมูสันนอกเนื้อหมูสันในเนื้อหมู3ชั้นเนื้อคอหมูมันหมูทั้งที่เป็นมันแข็งแอร์ละมันเปลวและหนังหมูเวลาตัดแบ่งเนื้อหมูเป็นส่วนๆในเนื้อแต่ละส่วนก็จะมีกระดูกแทรกอยู่อันได้แก่กระดูกซี่โครงกระดูกหน้าแข้งและกระดูกสันหลังเวลาต้มน้ำซุปใส่ก๋วยเตี๋ยวนั้นกระดูกที่นำมาต้มจะประกอบด้วยกระดูก2ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งที่เรียกว่าขาตั้งและกระดูกสันหลังที่เรียกว่าเอียวเล้งสาเหตุที่ต้องใช้กระดูกหมู2ส่วนนี้เพราะขาตั้งจะทำให้น้ำซุปมีกลิ่นหอมส่วนเอียวเล้งจะทำให้น้ำซุปมีรสหวานขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปน้ำซุปก็จะไม่กลมกล่อมดังนั้นเวลาบรรดามือใหม่หัดขายก๋วยเตี๋ยวต้มน้ำซุปแล้วใส่กระดูกหมูไปไม่รู้กี่สิบอันก็ยังไม่ทำให้น้ำซุปมีรสหวานรายไหนรายนั้นพอถามว่าใส่อะไรก็บอกว่าใส่แต่คาตั้งทั้งหม้อใส่ไปเป็นสิบอันทำไมไม่หวานก็ไม่รู้แบบนี้ก็ให้รู้ไว้เลยว่าถ้าจะให้หวานต้องใส่เอียวเล้งเพราะคาตั้งไม่ได้ทำให้น้ำซุปหวานแต่ทำให้น้ำซุปหอมฮาภาพอาม่าของรองศาสตราจารย์ยุวดีสิริขณะซื้อหมูจากเรือขายหมูของตาพินภาพถ่ายเมื่อ20กว่าปีก่อนเนื้อหมูในส่วนตัวหมูนี้เมื่อคนขายหมูไปซื้อหมูมาจากโรงเชือดก็ต้องมาตัดแบ่งออกเป็นส่วนๆเพื่อแยกขายและกำหนดราคาถูกแพงไม่เท่ากันซึ่งมีตั้งแต่เนื้อหมูสันนอกเนื้อหมูสันในเนื้อหมู3ชั้นเนื้อคอหมูมันหมูหนังหมูกระดูกหมูและซี่โครงหมูอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนของเครื่องในอันได้แก่ตับหมูเสียงจี้ไส้อ่อนลำไส้อ่อนไส้ลำไส้ใหญ่หัวใจหมูปอดหมูกระเพาะหมูเหล่านี้โรงเชือดก็จะคิดราคาเหมาด้วยเช่นเดียวกันคนขายหมูก็จะคัดแยกประเภทและกำหนดราคาตามความต้องการของผู้ซื้อแต่ในส่วนของไส้อ่อนนั้นจะมีทั้งส่วนที่นำมาบริโภคได้และนำมาบริโภคไม่ได้เพราะว่ามันขมหรือชาวบ้านเรียกว่ามันกลายไส้ส่วนที่มันกลายนั้นก็จะถูกนำไปใช้ได้เริ่มจากการกลับไส้ด้านในออกมาแล้วขูดเมือกส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อออกให้หมดก็จะเหลือเพียงเยื่อบางๆเอาเยื่อบางๆไปขยำกับเกลือเพื่อดับกลิ่นคาวคนจีนจะใช้เยื่อของไส้หมูนี้ใส่เนื้อหมูสับที่ปรุงรสแล้วจากนั้นนำไปตากแดดเรียกกันว่ากุนเชียงหรือไม่ก็นำข้าวเหนียวผสมถั่วลิสงใส่เข้าไปก็จะเรียกว่าจุกบี้จิ้มกินกับซีอิ๊วหวานมักจะขายคู่กับต้มตือฮวนส่วนคนไทยจะนำไปใส่ไข่ขาวแล้วนำไปนึ่งก่อนจะมาตัดเป็นปล่องๆนำไปทำแกงจืดเรียกว่าแกงจืดลูกกรอกขอเล่าเพียงแค่ประมาณนี้เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นคอลัมน์ทำอาหารกันไปและส่วนที่แยกขายได้แก่หัวหมูและขาหมูในส่วนของหัวหมูนั้นถ้าไม่ใช้เป็นเครื่องเส้นเพื่อการไหว้เจ้าแล้วหัวหมูที่เห็นนำมาทำอาหารได้ก็จะมีอยู่สองส่วนคือลิ้นหมูและหูหมูส่วนขาหมูก็นำไปทำขาหมูพะโล้อย่างที่เคยเล่าไปบ้างแล้วว่าส่วนใหญ่ทั้งหัวหมูและขาหมูจะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยมีใครนำไปทำเป็นอาหารจอนมีคนทดลองนำมาต้มด้วยเครื่องเทศแบบพะโล้สุดท้ายก็ขายได้เป็นทั้งอาหารและกับแกล้ม
ตามแต่จะเลือกกินข้างบ้านอากงมีคนขายหมูอยู่ทั้งสองฝั่งฝั่งขวาชื่อตาจงใช้เรือสำปั้นอย่างยาวติดเครื่องเรือแบบมีหางทั้งนี้เพราะตาจงเพิ่งมาอาศัยอยู่ย่านนี้ทีหลังคนขายหมูเจ้าอื่นจึงต้องขายถัดลึกเข้าไปในคลองการใช้เรือติดเครื่องยนต์จึงทุ่นเวลาในการพายเรือลงไปได้มากส่วนฝั่งซ้ายชื่อตาพินหรือลุงพินตาพินเป็นสามีของเจ๊อ้วนก๋วยเตี๋ยวในย่านนี้ต้องขายก๋วยเตี๋ยวควบคู่ไปกับการขายหมูสเต๊ะและด้วยเหตุที่ตาพินเป็นคนขายหมูส่วนหนึ่งของความอร่อยของหมูสเต๊ะเจ๊อ้วนก็ต้องมาจากตาพินด้วยเพราะตาพินจะต้องแล่เนื้อหมูให้เจ๊อ้วนนำไปหมักทำหมูสเต๊ะให้เรียบร้อยก่อนถึงจะออกไปขายหมูได้ดังนั้นวิธีการเลือกหมูส่วนไหนและแล่อย่างไรนั้นคนขายหมูรู้ดีที่สุดฮาภาพตาพินขณะแล่นเรือขายหมูในคลองชักพระภาพถ่าย10กว่าปีก่อนเรือของตาพินจะเป็นเรือสำปั้นเช่นกันเดิมสมัยหนุ่มๆตาพินจะอาศัยพายเรือแต่พออายุมากเข้าพายเรือไม่ไหวตาพินก็จะติดเครื่องเรือแบบหางสั้นหางอยู่ใต้ลำเรือมีคันโยกหางเสือและคันเร่งติดอยู่ตรงกราบเรือบริเวณอยู่ข้างลำตัวเรือขายหมูจะเริ่มออกขายกันประมาณ10โมงเรื่อยไปกับประมาณว่าภารกิจในตอนเช้าของแต่ละบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่บ้านก็จะเริ่มมีเวลาคิดอ่านเตรียมอาหารในมื้อกลางวันและเย็นส่วนเรือขายเนื้อนั้นเท่าที่ผู้เขียนจำได้จะมีให้เห็นก็เพียงลำเดียวหรือ2ลำที่มีไม่มากเพราะคนจีนส่วนใหญ่ไม่นิยมกินเนื้อเมื่อไม่นิยมกินจึงไม่นิยมขายการขายเนื้อก็เป็นเช่นเดียวกับเรือขายหมูคือไปซื้อเนื้อมาแต่แทนที่จะมาจากโรงเชือดก็จะซื้อเนื้อที่ชำแหละแล้วมาจากเคียงเนื้อที่ตลาดเทเวศแล้วนำเนื้อมาชำแหละตัดแต่งเป็นส่วนๆอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่แล้วคนขายเนื้อจะขายแต่ส่วนที่เป็นเนื้อเท่านั้นไม่เห็นมีการขายส่วนที่เป็นเครื่องในหรือกระดูกเลยลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นชาวสวนที่อยู่ในคลองดังนั้นปริมาณการขายจึงมีไม่มากเท่าการขายเนื้อหมู